ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าน้องคิดว่าตำแหน่ง colorist เนี่ยมันคืออะไรคนทั่วไปอาจจะคิดว่าเป็นคนแต่งสีให้หนังแต่สำหรับผมมันคือตำแหน่งที่เนรมิตให้หนังมีชีวิตขึ้นดีไซน์มูดของซีนให้ชัดขึ้นอย่างเช่นซีนเศร้าท้องฟ้าไม่จำเป็นต้องเป็นสีฟ้าแต่อาจจะเป็นสีเขียวตุ่นหรือสมมุติว่าห้องนี้มันดูอึมครึมไปผมก็เสกมันใหม่ให้ดูสดใสขึ้นได้ครับในนี้มันมีเขียนว่าชอบวิเคราะห์คนเป็นเฉดสีด้วยลองวิเคราะห์พี่ๆด้วยได้ไหมครับจะดีแล้วครับพี่เฮ้ยลองดูมารู้สึกอะไรเล่ามาสิงั้นคนซ้ายสุดดูเหมือนจะสดใสแต่มีอะไรในใจผมนึกถึงสีส้มแครอทเน่าส่วนพี่ดูนิ่งๆมีความเฉื่อยผมนึกถึงสีเขียวแตงกวาดองส่วนยูดูเครียดๆผมนึกถึงสีน้ำตาลขี้ม้าแก่brown like a horse shit you knowBrown like a horse shit. ขอโทษดีครับผมพูดเยอะไปหน่อย Sorry. แม่งเอ้ยไม่น่าไปตอบแบบนั้นเลยว่ะลมตอนเนี้ยแม่งสีฟ้ามันหม่นมาอีกแล้วอารมณ์ตามสีมึงมาอีกแล้วเอาหน้าสุดท้ายเขาดูที่ฝีมือมึงได้อยู่แล้วจริงอีกอย่างนะเว้ยรีบได้งานไปก็เครียดดูกูทำผู้ช่วยผู้กำกับแม่งใช้งานกูย่างกระทาดเฮ้ยได้เวลากูดูซีรีส์แล้วพี่ปืนกูเล่นโหยเกี้ยวมึงไปดูพี่ปืนย้อนหลังก็ได้มั้งไม่ได้เว้ยกูนะต้องช่วยรีทวิต EP นะจะต้องติดเทรนด์โลกเว้ยวันเนี้ยไอเล่พรุ่งนี้มึงไม่ลืมของขวัญที่กูฝากทำใช่ปะเออกลับไปทำดีมากพรุ่งนี้ต้องใช้แล้วดูต่อแล้วบายอะไรวะถือไว้แล้วตามกูมาเถอะน่ะเร็วๆดิเดี๋ยวมึงทำขนาดนี้เลยวะก็ใช่อะดิเนี่ยถ้าเขารู้นะว่าเราเป็นติ่งอ่ะเขาจะให้เราออกไปยืนเราตรงทางออกนู่นแต่กูนะเป็นแฟนคลับแบบ VVVVVIP เพราะฉะนั้นกูจะต้องได้ต้อนรับพี่ปืนตั้งแต่ก้าวแรกที่เขาเหยียบสนามบินทุกคนปืนมาแล้วจ้าเดี๋ยวมึงปวดฉี่อ่ะมึงไปก่อนเลย
ั้นมึงรีบตามมานะของอยู่ที่มึงนะมึงรีบตามมานะปืนใช่ไหมครับใช่ครับพอดีเพื่อนผมเป็นแฟนคลับครับแล้วเขาฝากของมาด้วยนี่ครับขอแสดงความยินดีที่ได้ไปถ่ายหนังที่ต่างประเทศนะครับหรือว่าเขามีกฎห้ามให้ของศิลปินโดยตรงหรือเปล่าครับเปล่าแค่สงสัยว่าล้างมือหรือยังอ่ะโอ้ขอโทษครับเดี๋ยวผมรีบล้างเลยผมว่าไม่ทันแล้วอ่ะครับงั้นเดี๋ยวผมเอาไปซักให้นะครับแล้วก็ไม่เป็นไรใส่แบบนี้ใช่ไหมเกือบใช่ครับแต่ลายมันเบี้ยวขอโทษนะครับโอ้พี่หัวโตนะครับปากกาตรงพอดีเลยอันนี้คือตัวอปากาเหรอใช่ครับไม่เหมือนหรอครับเหมือนตัวลามะมากกว่าเพื่อนวาดเองเหรอความจริงคือน่ารักดีสงสัยคนวาดต้องน่ารักมากแน่ๆฝากขอบคุณเพื่อนด้วยนะพี่ปืนครับผมวาดเองครับน่ารักดีแบบนั้นอ่ะเป็นไงเขาหล่อปะก็หล่อแหละแต่กูไม่ได้กรีดการ์ดแบบมึงไงตอนเนี้ยกูเครียดเรื่องสัมภาษณ์มากกว่าว่าจะผ่านหรือเปล่าโอ๊ยนี่กูสาชวนมึงมาติ่งมึงยังจะมาเครียดเรื่องงานอีกกูว่านะมึงอ่ะไปหางานอื่นทำรอเหอะจะได้ไม่ต้องฟุ้งซ่านไอโจมันหาเอ็กต้าเข้าฉากอยู่อ่ะกูก็เลยบอกไปว่ามึงว่างเอ้าไม่ถามกูสักคำวะกูต้องเล่นบทอะไรเดี๋ยวพระเอกเขาจะเข้ามาทางนี้แล้วเดี๋ยวมึงก็นอนเป็นศพอย่างนี้แหละเนาะถ้าจะเอากูมาเล่นเป็นศพเนี่ยเราคนอื่นก็ได้มั้งได้อย่าบ่นเยอะเลยอ้าวนี่มาแล้ว
เชี่ยนั่นพี่ปืนของไอ้เกี๊ยวนี่เอ้าก็เออดิไอ้เกี๊ยวมันถึงอยากให้มึงมาออกกองนี่ไงจะได้ให้มึงอ่ะถ่ายรูปปืนไปให้มันเยอะๆทำงานก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเพื่อนมึงเดี๋ยวมาแล้วนะครับซาวกล้องเซตแอคชั่นมึงฟื้นดิมึงคัดโซบะยิ้มทำไมตายแล้วมีความสุขเหรอฮะโทษครับพี่พอดีลมหายใจพี่เขาโดนหน้าผมแล้วจากเตี้ยครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะเข้าใกล้ประมาณนี้นะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วเนาะโอเคสมาธินะครับพร้อมแล้วต่อเทคนะครับมาสเลดเข้าเทค2พร้อมนะครับเซตแอนด์แอคชั่นมึงฟื้นดิมึงเฮ้ยคัดเฮ้ยมือถือใครวะขอโทษครับของผมเองตั้งแต่ครับเชี่ยเดี๋ยวพี่ขอรับโทรศัพท์แป๊บนึงครับพี่โนบี้ผมออกกองอยู่ฮะผมได้งานแล้วเหรอนี่จริงดิขอบคุณครับมึงเอางี้จริงดิกูรู้นะว่ามึงข้างงานอะแต่มึงจะฉลองการที่มึงได้งานใหม่โดยการเอางานมาทำที่ทะเลนี่มึงบ้าปะเนี่ยโอ้ยออกไปกันเถอะมึงเพื่อนรออยู่เอาตีนไปเลอะทรายหน่อยก็ได้นะไอ้เกี๊ยวมันถ่ายรูปรอไปเป็นร้อยรูปแล้วเนี่ยโอ้ยก็กูบอกแล้วไงวีกหน้ากูต้องไปทำงานที่ BFB กูเลยต้องรีบเคลียร์งานเก่าที่ค้างไว้อยู่ไงนี่มึงเมาขนาดนี้แล้วมึงยังทำงานได้กับวะเออกูทำได้แล้วกันโอ้ยเฮ้ยพวกมึงยังไม่รู้กันอีกเหรอวะไปได้แล้วพระที่ตกกำลังสวยเลยเนี่ยก็รอมันเนี่ยเอามึงดูดิเฮียสวยจริงไอเล่ไปเหอะโอ้โหสวยตรงไหนวะท้องฟ้าแม่งชมพูจ๋าไปเอาอีกแล้วนะแอร์กายไม่ชอบสีชมพูมึงเนี่ยจริงสีชมพูเดียวที่มันชอบนะคือสีชมพูจากเบคอนเนี่ยแหละกูรู้นะนี่ต่างหากที่เรียกว่าสวยดูกูว่าฟ้าสีไหนมันก็สวยหมดแหละยกเว้นสีดำมันจะมืดแล้วเว้ยไปเหอะนะไอ้เล่ไปกันเลยกูทำงานอยู่ไปไอ้ตอนไอ้จอดงานไม่เสร็จงานกูยังไม่เสร็จเฮ้ยถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปไหมหนึ่ง
ลงไปไอ้เจี๊ยบตะคิวช่วยด้วยไหนเพื่อนแกบอกแกอาการหนักอะเมื่อไหร่จะเลิกก่อเหตุวุ่นวายสักทีคราวที่แล้วขับรถชนชาวบ้านคราวนี้ก็ไปตีกับคนอื่นเขาอีกแกนี่มันเดี๋ยวนะครับคุณเป็นใครอะผมไม่ใช่ลูกคุณนะครับไอ้ลูกเลวก่อเรื่องขนาดนี้ยังแกล้งทำสมองเสื่อมอีกยึดเฮ้ยพอแล้วอย่าทำลูกเลยแค่นี้ลูกก็เจ็บจะแย่อยู่แล้วเดี๋ยวนะครับผมว่าพวกคุณเข้าใจอะไรกันผิดแม่เข้าใจแพทย์นี่มันไม่ว่าแต่ผมดูสินี่คงจะเจ็บมากสินะขออนุญาตพาคนไข้ไปเอ็กซเรย์ค่ะผมขอถามอะไรหน่อยดิพี่เชื่อเรื่องตายแล้วเกิดมาป่ะว่าและคุณไม่ใช่เพสคุณเป็นคนอื่นพี่รู้อ่ะคุณประสบอุบัติเหตุแล้วก็ตื่นมาในร่างของคนที่คุณไม่รู้จักในโลกที่คุณเคยแต่ไม่คุ้นชินฉันพูดถูกใช่ไหม